เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราสามารถหันมาเน้นเรื่องพุทธศาสนาสำหรับชาวบ้านหมู่บ้านเนี่ยคิดว่าในความเข้าใจของอาตมาสำคัญที่สุดจะต้องฟื้นให้ได้ไม่งั้นมันจะหล่นโครมเดียวหมดเลยนะถ้าเนี่ยมันเตรียมจะหมดแล้วพื้นหมู่บ้านอะไรต่างๆเนี่ยเขารู้จักพุทธศาสนาที่ไหนนะทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องนี้ไว้ใช่ไหมเลยบ่อยเรื่องของความเป็นอยู่ของชาวบ้านตอนนี้ที่เน้นมากก็เรื่องมรรคมานพก็เพราะอันนี้แหละนะก็สมัยก่อนเนี่ยอาตมาก็เล่าไว้เพราะว่าอาตมาเกิดทันหลวงพ่อที่ท่านปรณภาพไปถ้าอยู่ในนี้อายุ140ปีนะถ้าท่านก็ชอบเล่าเรื่องมรรคมานพเทศบางอะไรบ้างนะก็คือการทำบุญของชาวบ้านที่ว่าชาวบ้านอยู่ด้วยกันหมู่บ้านของตัวเองเนี่ยต้องทำทุกอย่างให้เป็นรมณีนะทำบุญที่เล่าไว้บอกว่านายมะคะเนี่ยจะอยู่ในหมู่บ้านนั้นก็อยู่กินทำงานหากินกับเขาถึงเวลาทำงานมาทำงานที่ลานบ้านแกก็ทำที่ทำงานของแกเนี่ยให้มันสะอาดเรียบร้อยกวาดเกิดอะไรเขาเรียกว่าทำให้เป็นรมณีรมณีก็รื่นรมนะชื่นชมใจก็เพื่อนๆ เห็นตอนนี้ทำดีนี่ขอขยุดทำงานที่เนี่ยแกออกไปเถอะแกก็คนอื่นก็มาแย่งที่แกเข้ามาแกก็ไม่เป็นไรเราก็ไปหาทำที่อื่นให้สะอาดเรียบร้อยไปนั่งทำคนอื่นก็มาแย่งที่แกก็ย้ายไปทำที่อื่นต่อไปแกก็ยิ่งทำที่ต่างๆให้สะอาดเรียบร้อยขึ้นนะแล้วแกก็คิดว่าไอ้ที่เขาแย่งเราไปแล้วเขามีความสุขเราก็ทำให้เขามีความสุขเราทำให้เขามีความสุขได้เนี่ยเป็นบุญเนี่ยการทำบุญของมรรคมานพแล้วเวลาแกทำเนี่ยใช้คำว่าทำให้เป็นรมณีรมณีก็คือสะอาดสะอ้านดูเรียบร้อยน่าดูน่าชมน่าจะใช้งานน่าจะนั่งทำงานอะไรเนี้ยน่าจะเป็นอยู่สภาพแวดล้อมเนี้ยก็เลยทำอะไรแต่อะไรให้เป็นรมณีถนนหนทางไม่เรียบร้อยก็ไปทำไปเอาจอบเอาเสียมไปปรับไปทำถนนให้เรียบร้อยสะอาดให้เดินทางกันได้คล่องแล้วก็สระน้ำบ่อน้ำมันแห้งไม่มีไปขุดสระน้ำกันแล้วก็ทำสะพานถนนหนทางอะไรพวกนี้คือทำให้สภาพความเป็นอยู่ความสะดวกสบายความสะอาดเรียบร้อยของหมู่บ้านเนี่ยให้ชุมชนอยู่กันดีและพร้อมกันนั้นแกก็จะให้ชาวบ้านเนี่ยเมื่ออยู่กันดีแล้วเราสบายก็อย่าไปประพฤติไม่ดีนะก็จึงรักษาศีลห้าให้รักษาศีลห้าอาตมาย้ำบ่อยๆโบราณนะเขาให้มีเรื่องต้องทำเมื่อคนมีเรื่องต้องทำก็ทำไปแล้วก็กำกับว่าเธอทำไปเนี่ยอย่าไปเบียดเบียนคนอย่าไปทำที่เรียกว่าละเมิดศีลห้านะแล้วก็ให้รักษาศีลห้ากำกับตัวคนมันมีเรื่องจะทำแล้วแล้วก็กำกับตัวด้วยศีลห้าไม่ใช่อยู่ๆมาก็เอารับศีลห้าไม่รู้จะทำอะไร ศีลห้าเนี่ยมันเรื่องฝ่ายนี้ฝ่ายปฏิเสธคนไทยรับศีลห้ารับกันนอนไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมเขามีเรื่องต้องทำเมื่อคุณจะทำอะไรอย่าไปเบียดเบียนใครนะแล้วก็เลยรักษาศีลห้ากำกับตัวไปใช่ไหมเขามีเรื่องต้องทำอยู่แล้วสมัยก่อนเนี่ยเขาจะรับศีลเมื่อชัดอยู่แล้วว่าจะมีเทศจะฟังธรรมจึงสมาทานศีลห้าไอ้นี่อยู่ๆไม่ต้องทำลายชาวพุทธมารับศีลห้าการจบไอ้ศีลห้าก็ไม่เอาด้วยแล้วศีลห้าก็คือเว้นจะไปทำโน่นจะไปทำนี่แล้วทำอะไร หลักมันเสียหมดเดิมคือเรามีหลักอยู่แล้วจะทำอะไรศีลห้ามันต้องเหมือนกับธรรมะไม่ใช่มีแค่ภาคปฏิเสธต้องมีภาคอะไรภาคบวกเอาขอไผ่เอาบวกกับลบกันกันจะมีแต่ลบมันต้องมีบวกแล้วบวกเป็นตัวสำคัญที่จะทำใช่ไหมแล้วก็มากำกับว่าในการทำของเธอลบอย่าไปทำอันนี้นี่การไปเลยปิดทางแล้วทีนี้ก็ทำไปสิจะได้ตั้งใจทำให้เต็มที่เพราะนั้นโดยมากก็สำหรับพระกับโยมจะสัมพันธ์กันที่ฟังธรรมแต่สำหรับโยมเองทำบุญก็คือเริ่มต้นไม่ใช่ว่าทำบุญคือเอาของไปถวายพระแต่นี้รู้จักแค่ว่าทำบุญเตรียมของสังฆทานและจะไปถวายพระพระบุญมีตั้ง10อย่างบุญญกิริยาวัตถุ10ไม่เอาเลยรู้จักก็ไม่รู้จักรู้จักบุญอย่างเดียวไปถวายสังฆทานใช่ไหมถวายพระอย่างเดียวก็บุญตั้งเยอะแยะไปฟังธรรมก็เป็นบุญสำคัญเลยเป็นบุญระดับปัญญาใช่ไหมธรรมสวนาใหม่เนี่ยธรรมเทศนาใหม่บุญชั้นสูงเลยทานเนี่ยมันแค่ระดับต้นเรียกว่าวางฐานให้สังคมมันอยู่กันได้ดีแล้วเราจะได้เดินหน้าคนมันไม่มีจะกินมันก็แย่แล้วพระพุทธเจ้าออกขอแทรกนิดหนึ่งเรื่องนี้ก็เป็นคติที่เราจะต้องรู้เหมือนกันพระพุทธเจ้าทรงนึกถึงชาวนาคนหนึ่งอยู่ที่ถิ่นโน้นไกลคนเนี้ยมีปณิสัยจะต้องเสด็จไปแสดงธรรมโปรดนะพระองค์เสด็จพระบาทเปล่านะเสด็จพระพุทธดำเนินไปเมืองนั้นไปเพื่อจะโปรดชาวนาคนเนี้ยนี่ชาวนาคนนั้นวันนั้นแกก็ทำงานยุ่งแกก็เลี้ยงโคด้วยแกก็ต้องตามเวลาถึงเวลาเลิกงานแกก็พาฝูงโคกลับเกิดมีตัวหนึ่งมันหนีเอาแล้วสิแกยุ่งเลยตามหาเหน็ดเหนื่อยจังเลยโอ้กว่าจะตามเสร็จแต่ได้ยินข่าวเขาประกาศข่าวว่าที่เมืองหรือที่อำเภอก็แล้วแต่เนี่ยพระพุทธเจ้าเสด็จมาวันนี้จะแสดงธรรมโอ้แกก็อยากแสดงอยากจะฟังธรรมก็เลยรีบทำงานไปรีบขับจับไอ้เจ้าวัวที่มันหนีมันจนได้สำเร็จแต่จะได้เสร็จเหนื่อยทักแย่เลยพอเสร็จแล้วแกก็รีบไปที่เขาบอกว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาแล้วจะเทศพอไปถึงแล้วแกถึงพระพุทธเจ้าก็ทรงทราบพุทธเจ้าทำไงยังไม่แสดงธรรมโปรงให้คนไปจัดหาอาหารมาเลี้ยงในคนนี้ให้อิ่มซะก่อนแล้วให้เขาได้พักให้สบายเรียบร้อยดีแล้วจึงฟังธรรมนี่เรื่องนี้บอกอะไรแม้แต่จะฟังธรรมปฏิบัติธรรมสูงขึ้นไปจะเรียกว่าเป็นสัมปรายะก็ต้องทิฏฐธรรมที่จะทำให้ดีเนี่ยท้องไม่อิ่มหิวหากระวนกระวายแล้วจะมาฟังธรรมใช่ไหมเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วเนี่ยพระองค์ให้ไปจัดอาหารอะไรให้ในชาวนาคนนี้กินให้เรียบร้อยให้มันสบายก่อนแต่อย่าให้มันขี้เกียจใช่ไหมไม่จะกินอิ่มแล้วก็นอนไปเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าเป็นคติทีนี้ชาวบ้านเราเนี่ยเวลาเนี้ยมันไม่ไหวคือถ้าเราเทียบอเมริกายุคฮิปปี้อเมริกามันด้านทิฏฐธรรมะทางพระเรียกว่าทิฏฐธรรมวิกัตถะประโยชน์ระดับตาเห็นทรัพย์สินเงินทองความเป็นอยู่อาชีพมันมีพอเป็นหลักตั้งหลักได้แล้วมันก็ขึ้นสัมปรายะพร้อมพอมันทิฏฐธรรมเต็มดีเนี่ยฝรั่งเบื่อหน่ายแล้วแก้ไขปัญหาไม่ได้จิตใจมันแย่นี่คือต้องการสัมปราแล้วธรรมะขั้นสัมปราพุทธศาสนาไปตอนนั้นสมาธิสนองเลยก็ตื่นกันใหญ่ฝรั่งจนกระทั่งเนี่ยทีนี้คนไทยเราเป็นไงไอ้ทิฏฐธรรมวิกัตถะเป็นไง เรียกง่ายๆว่าประโยชน์ขั้นทิฏฐธรรมขั้นตาเห็นน่ะมันแย่อยู่ใช่ไหมนะชาวบ้านหมู่บ้านมันแย่สัมภาระยังไม่นึกถึงเลยนะแล้วแถมมีสำนักปฏิบัติธรรมบอกอยู่โน้นสำนักปฏิบัติไม่เกี่ยวข้านะก็ข้าก็กินเหล้าต่อไปนะทำไงเพราะนั้นเราจะต้องแก้ไขปัญหาเนี้ยทำไงเราจะให้เข้าใจบุญแบบมัคคมานพไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็เอาของไปถวายพระที่วัดบ้านคุณเนี่ยหมู่บ้านชุมชนคุณเนี่ยทำให้มันดีให้มันเป็นรมณีเนี่ยศัพท์สำคัญที่สุดที่ต้องฟื้นเวลานี้เป็นศัพท์ที่ทำไมชาวพุทธหายไปเหมือนกับคนไทยเวลาอากาศมันยังดีไม่เห็นความสำคัญของอากาศเวลานี้ต้องซื้ออากาศเป็นกระป๋องแล้วใช่ไหมเนี่ยไอ้รมณีนี่มันเป็นของสามัญสมัยก่อนไม่รู้สึกเวลานี้พอเจริญขึ้นเลยไม่รู้จักคำว่าลมณีมันสูญหายไปให้นึกถึงพระพุทธเจ้าคาถาอนุโมทนาสร้างวัดไม่ว่าพระเจ้าพิมพิสารถวายเวรุวันไม่ว่าอนาถบิณฑิกเศรษฐีถวายวัดเชตวันพระพุทธเจ้าพอเขาถวายพระองค์ตรัสอะไรเราเรียกว่าคาถาวิหารทานคาถาอนุโมทนาวิหารทานสร้างวัดนะแต่ที่จริงก็คือพระพุทธเจ้าตรัสให้รู้เป็นถึงธรรมะนะไม่ใช่อยู่ๆก็ให้พรมีความสุขความเจริญในนั้นบอกเสร็จอะไรสีตางุนังปฏิหันติตโตไปถึงที่สำคัญวิหาเรการิเยรัมเมนี่แหละสร้างวัดทำไมสร้างที่อยู่อาศัยของพระให้เป็นที่รัมมะนี่ก็คือรมณีรัมมะเป็นลูกของรมณีในเวลาใช้ในคำประพันธ์ใช้คาถาต้องการคำสั้นรมณียะมันยาวท่านก็มีรัมณียะสำหรับความร้อยแก้วรัมมะสำหรับคำร้อยกองรัมมะก็คือรมณีสร้างที่อยู่อาศัยคือวัดที่เป็นรมณีแล้วให้พระพหุสุเตมาอยู่พี่ไปหูสูตรมีความรู้ธรรมะแล้วพระนั้นก็จะได้ปลอดภัยจากอะไรต่างๆมีที่อยู่เป็นที่สบายสบายแล้วก็ได้ปฏิบัติเจริญสมถะวิปัสสนาอะไรที่เราเรียกปฏิบัติธรรมแล้วต่อไปพระองค์ก็จบแล้วพระนั้นก็แสดงธรรมแก่ชาวบ้านนี่ตรงนี้แล้วก็จะได้มีความสุขหายทุกข์หายร้อนกันไปเนี่ยแม้แต่คาถาเรื่องสร้างวัดก็บอกหน้าที่เสร็จว่าจะต้องทำอะไรบ้างนะแต่มันไม่ใช่แค่นั้นรมณีสำคัญอย่างไรย้ำไว้ตลอดมันสำคัญที่พระพุทธเจ้าเลยคำว่ารมณีนี้เป็นคำที่สำคัญคู่กับพุทธศาสนาได้เขียนไว้ว่าทินรมณีเป็นที่ตั้งต้นของพระพุทธศาสนานะทำไมอย่างนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเราเรียกว่าเป็นพระโพธิสัตว์พระองค์ได้ทรงไปเขาเรียกว่าทดลองกันแล้วกันปฏิบัติในสำนักอาราธดาบทกาลามโคตวุตกดาบทรามบททรงเห็นว่ายังไม่ใช่ทางก็เสด็จออกมาทรงค้นคว้าได้พระองค์เองอันนั้นอย่าลืมว่าเวลาใช้เนี่ยศัพท์ที่บรรยายพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะออกผนวดเนี่ยจะมีคำว่ากิงกุศลคเวสีนี่พระพุทธเจ้าออกบวชเนี่ยมีวัตถุประสงค์อะไรกิงกุศลเวสีเป็นนักค้นคว้านะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นนักพิสูจน์เป็นนักทดลองกิงนี่คำบาลีกิงคำกิงกุศลคเวสีเป็นคำบาลีเนี่ยในพระไตรปิฎกเน้นเลยบรรยายพระโพธิสัตว์ที่ออกผนวดเนี่ยคือพระองค์กำลังเป็นพระโพธิสัตว์เป็นกิงกุศลคเวสีเป็นผู้แสวงหาคเวสกะแปลว่าค้นคว้าเป็นผู้ค้นคว้าคเวสกะคว้า เป็นผู้ค้นคว้าว่าอะไรเป็นความจริงเป็นความถูกต้องดีความดีงามอยู่ในคำว่ากุศลเนี่ยนี่แหละนี่คือสิ่งที่คนพระองค์ไปทดลองสำนักเก่าๆโยคะอยู่เข้ามาบอกไม่ใช่ดีเป็นประโยชน์ แต่ยังไม่ใช่แล้วพระองค์ก็เสด็จไปหาที่จะค้นคว้าทดลองของพระองค์ตอนนี้แหละพระองค์ก็เสด็จไปหาที่เหมาะไปถึงอุรุเวลาเสนานิคมในพระไตรปิฎกบรรยายว่าชัดเจนเราไปถึงที่อุรุเวลาเสนานิคมโอ้ได้เห็นสถานที่บริเวณไม่แม่น้ำลำคลองมีไพรสนดีองค์ตรัสว่าไงเนี่ยคำนี้สำคัญมากเลยเริ่มต้นพุทธศาสนาเลยนะถ้าไม่มีตรงนี้พระพุทธเจ้าไม่หยุดหาที่พอได้อันนี้แล้วพระองค์ก็หยุดเลยบอกเอาละพระองค์ตรัสว่าไงคำนี้ระมะนีโยวตะภูมิภาโคพื้นถิ่นภูมิภาคนี้เป็นที่รมณีหนอนี่คือคำของพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็บรรยายว่ามันดียังไงมีไพรสนมีแม่น้ำสะอาดไหลเย็นนะมีท่าน้ำมีบริเวณที่มันสะอาดน่าดูน่าชมน่าชื่นชมและพระองค์บอกที่นี่ละเหมาะสำหรับการทำความเพียรแล้วพระองค์ก็ตรัสต่อว่าแล้วเราจึงนั่งลงณที่นั้นบอกละเอาละจะทำความเพียรที่นี้นี่คือจุดสำคัญในพระไตรปิฎกนี้จุดเริ่มพุทธศาสนาแล้วพระองค์ทำไมตรัสรู้ที่โคนต้นโพก็ที่นั่นแหละอุรุเวลาเสนานิคมโพธิรุกขมูเลนะใช่ไหมโพธิรุกขมูเลพระพุทธเจ้าประทับนั่งตรัสรู้ที่บาลีชัดแจ๋วเลยในพระไตรปิฎกเลยนะโพธิรุกขมูเลที่รุกขมูลของต้นโพเนี่ยเราไปใช้โพธิมันเดบ้างอะไรบ้างภาษารุ่นอติกถาไปดูพระบาลีโพธิรุกขมูเลอันนั้นคำว่ารุกขมูลเป็นคำสำคัญมากพระบวชมานี่พอบวชเสร็จพระพุทธเจ้าตรัสว่าต้องบอกอนุศาสน์ 8 อย่างนิสัย4อาการณียกิจ4ใช่ไหมนิสัย4มีอะไรบ้างนะมีทั้งอาหารจะฉันบิณฑบาตแล้วก็มาเครื่องนุ่งห่มบางสกุลจีวรที่อยู่อาศัยเสนาสนะรุกขมูลและเสนาสนังใช่ไหมนี่คือที่อยู่ของพระที่เป็นตัวแท้ตัวจริงไอ้กุฏิกุตังนี่ท่านเรียกว่าอดิเรกลาภนะเนี่ยกุฏิอะไรทั้งหลายเนี่ยอดิเรกลาภใช่ไหมอดิเรกลาโภนะวิหารโรอัตโยโกปาสาโทหมิยังคูหาเนี่ยอดิเรกลาภทั้งนั้นตัวจริงของพระรุกขมูลแล้วรุกขมูลเลนี่คืออะไรโน่นโยงไปที่โพธิรุกขมูลพุทธเจ้าตรัสรู้โคนต้นไม้เป็นตัวประสานเชื่อมต่อระหว่างคนกับธรรมชาติที่จะต้องเป็นรมณีใช่ไหมเนี่ยคนเนี่ยจะติดต่อกับธรรมชาติแวดล้อมยังไงก็โคนต้นไม้ใช่ไหมไปนั่งพักอาศัยบ้างไปทำงานอาศัยหลบแดดทำบ้างหรือว่าทำงานในกลางแดดแล้วจะพักก็มานั่งโคนต้นไม้ไอ้โคนต้นไม้เนี่ยเป็นตัวเชื่อมมนุษย์กับสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่เรามีหน้าที่ทำให้เป็นรมณีเนี่ยมันจึงจะเหมาะกับการมีชีวิตอยู่เพราะนั้นมันก็ออกมาสู่การทำบุญที่ว่ามัคคมานพเนี่ยเที่ยวทำหมู่บ้านของตนเองทุกอย่างถนนหนทางสระน้ำไหลสุดสระน้ำบ่อน้ำเนี่ยสำคัญมากนะก็ต้องทำให้มันมีพร้อมอยู่กันได้สบายก็เป็นรมณีรมณีท่านก็บอกว่าอิฐมีสมบัติคือองค์ประกอบสมบัติก็คือองค์ประกอบของรมณีหนึ่งฉายโยธกสมบัติพร้อมด้วยร่มเงาไม้และสายน้ำนี่คือองค์ประกอบข้อที่หนึ่งของรมณีนะเนี่ยทำไมพระพุทธเจ้าไปตรัสระมณีโยตาภูมิภาโกที่อุรุเวลาเสนานิคมพระองค์ตรัสเลยมีไพรสนร่มรื่นหน้าสดชื่นเบิกบานมีแม่น้ำก็เนรัญชลาใช่ไหมไหลสะอาดนี่ นี่คือโรมณีเริ่มต้นทวนที่หนึ่งฉาโยเทกัสสมบัติพร้อมด้วยร่มไม้และสายน้ำมีน้ำอุดมพร้อมร่มพฤกษานี่ข้อที่หนึ่งต่อจากนั้นโรมณีก็จะมีภูมิภาคสมบัติบริเวณพื้นที่น่าเดินน่าชมน่าดูสะอาดเรียบร้อยเป็นต้นมีธรรมชาติโปร่งเบาลมพัดเย็นสบายอะไรก็ว่าไปบรรยายแล้วแต่อันนั้นเป็นภูมิภาคสมบัติแล้วก็มีปุคลสมบัติถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติด้านบุคคลคือไม่มีคนร้ายมีแต่คนดีอ้าวก็ดีสิใช่ไหมแค่นี้ธรรมะก็มาแล้วคนดีเราก็ต้องมีหน้าที่ทำคนให้ดีไม่เป็นทอยอันตรายแล้วก็คมนาสมบัติคมนาคมไปมาปลอดภัยแล้วก็ไม่ใกล้ไม่ไกลเกินไปว่างั้นนี่สี่ข้อนะของคุณสมบัติไอ้องค์ประกอบของโรมณีที่ท่านบรรยายไว้แต่ข้อหนึ่งเนี่ยขาดไม่ได้ไอ้ข้ออื่นยังพอว่าข้อหนึ่งก็คือฉาโยทกร่มไม้และสายน้ำเพราะนั้นเนี่ยถ้าคนไทยรักษาพุทธพจน์อันแรกไว้เนี่ยแค่นี้คนไทยไม่เป็นไรแล้วใช่ไหมมันอยู่ได้แล้วมันมีน้ำมีต้นไม้นะมันไม่กินถึงไงก็ไม่อดตายทีนี้เดี๋ยวนี้มันมีแต่ว่าจะทำลายทำไมเราละทิ้งแม้แต่ธรรมะพื้นฐานคนสังคมไทยต้องฟื้นถ้าขนาดธรรมะพื้นฐานขนาดนี้ฟื้นไม่ได้นี่ไม่ไหวแล้วนะอย่างน้อยคำว่าโรมณีต้องกลับมานะต้องทำให้ได้นะทำไมพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้โรมณีเนี่ยทุกตอนจะมีความสำคัญเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานให้ดูสิทำไมอ้าวทำไมอยู่ๆพระพุทธเจ้าตรัสพระนนท์ตอนจะปรงพระชนมายุสังขารน่ะโอ้โหเต็มไปด้วยรมณีโยรมณียารมณียังที่นั่นรมณียาเวสาลีเมืองเวสาลีเป็นโรมณีโอตโปธารามเป็นโรมณีโอ้พระพุทธเจ้าตรัสระบุสถานที่เป็นโรมณีให้พระอานนท์ฟังไม่รู้กี่แห่งแล้วจึงปรงพระชนมายุสังขารนี่ฝากชาวพุทธไว้นะโรมณีเรื่องใหญ่ขนาดเนี้ยจะตรัสรู้ก็เริ่มที่โรมณีสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนะมันเป็นพื้นฐานของชีวิตสำคัญอย่างไรก็พื้นฐานการปฏิบัติธรรมด้วยแล้วก็จะปรินิพพานจะปรงพระชนมายุสังขารทำไมตรัสแต่โรมณีทางนั้นเลยเนี่ยแล้วเวลาเปรียบเทียบนิพพานเคยเห็นไหมพุทธพจน์ตรัสเทียบนิพพานบอกว่าพระองค์เนี่ยเหมือนผู้ชี้ทางมีคนหนึ่งจะไปสู่จุดหมายก็ไปไม่ถูกมีทางแยกซ้ายแยกขวาจะไปทางไหนพุทธองค์เป็นผู้ชี้ทางให้เนี่ยที่เราเรียกพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้ทางเสร็จแล้วพระองค์ก็เทียบว่าผู้ชี้ทางคือตถาคตใช่ไหมพระองค์แล้วก็ในคนนั้นไปตามทางที่พระองค์ชี้แล้วก็ถึงจุดหมายได้พบที่โรมณีนี่นะและพระองค์ก็ตรัสว่าที่โรมณีนั้นคือนิพพานนี่คือคำอุปมาอุปไมยรมณียะภูมิภาโคนั่นแหละเป็นคำอุปมาสำหรับข้ออุปมาว่าสำหรับอุปมานิพพานเป็นอุปมาของนิพพานนะเนี่ยคำว่าโรมณีสำคัญอย่างนี้นะเรียกว่าให้นึกถึงโรมณีนะฮะเหมือนกับคนเดินทางไปแล้วได้พบโรมณีคือบรรลุนิพพานนะถ้าในทางวัตถุก็หมายความว่าเหมือนกับว่าโรมณีเนี่ยเป็นสุดยอดแล้วใช่ไหมแล้วก็มาทางที่แท้ที่จริงต้องการให้บรรลุนิพพานแต่เอามาเทียบเป็นว่าบรรลุนิพพานคนที่ไปถึงจุดหมายที่โรมณีคือบรรลุนิพพานเพราะฉะนั้นถ้าคนไทยเราเนี่ยมีความขยันหมั่นเพียรมีความสำนึก ที่จะดูแลรักษาถิ่นของตนให้ดีงามเป็นลมณีมีน้ำมีต้นไม้พรั่งพร้อมบริบูรณ์เนี่ยมันเป็นการปฏิบัติธรรมขั้นพื้นฐานแล้วเริ่มก่อน